แนะนำเพื่อความปลอดภัยในการใช้บันไดและบันไดเลื่อนถูกต้องแล้วครับขึ้นลงต้องยืนชิดขวาจับราวบันไดและหันหน้าไปในทิศทางการเคลื่อนที่ของบันไดเลื่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยไม่ควรยืดศีรษะออกนอกราวจับของบันไดเลื่อนนะครับถูกต้องแล้วครับเพื่อความปลอดภัยควรวางเท้าบริเวณกึ่งกลางของขั้นบันไดเลื่อนนะครับควรดูแลเด็กและผู้สูงอายุขณะใช้บันไดและบันไดเลื่อนนะครับนอนไว้เพื่อความปลอดภัยไม่ควรวิ่งขึ้นลงบันไดและบันไดเลื่อนนะครับบ่อยอะค่ะมันสะดวกรวดเร็วรถไม่ติดดีอะค่ะก็น่าจะเป็น BTS อะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบเราใช้รถส่วนตัวไปแบบมันรถติดอย่างเงี้ยไปทำงานไปเรียนอะไรไม่ทันอะค่ะก็ต้องใช้ BTS เป็นหลักว้าวค่ะใช้บ่อยค่ะเพราะว่าสะดวกค่ะใช่ค่ะรถไม่ติดค่ะรวดเร็วทันใจค่ะรถเมย์อะค่ะมันก็รถมันก็ค่อนข้างติดแล้วบอกว่ากว่ารถเมย์เขาจะมาอีกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใช้ BTS ก็จะรวดเร็วขึ้นค่ะว้าวกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้อยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าการทางไปที่พิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันนั้นนะครับจะเป็นอย่างไรแต่ว่าใจเย็นก่อนนะครับเรามาทำความรู้จักนะครับกับ BTS สายสีลมกันต่อให้จบดีกว่าครับเริ่มที่ W1 นะครับสถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะครับต่อกันที่สถานีสยามเลยครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับว่าเมื่อช่วงที่แล้วนะฮะสถานีนี้เป็นจุดเปลี่ยนรถไฟฟ้า BTS ระหว่างสายสีลมและก็สายสุขุมวิทนะครับไปต่อกันที่สถานีต่อไปครับ S1 สถานีราชดำรินะครับอยู่บริเวณเหนือถนนราชดำรินะครับระหว่าง3แยกสารสินนะฮะซึ่งเป็นจุดบรรจบนะครับกับถนนสารสินและก็4แยกราชประสงค์นั่นเองแหละครับไม่รอช้าต่อกันที่ S2 นะครับสถานีสารแดงครับอยู่บริเวณถนนสีลมด้านหน้าศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์นะครับใกล้กันกับสี่แยกสารแดงนะครับนอกจากนั้นนะครับยังเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลนะครับหรือ MRT หรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินด้วยนั่นเองนะครับต่อกันที่ S3 ครับสถานีช่องนนทรีนะครับอยู่บริเวณเหนือถนนนราธิวาสราชนครินทร์นะครับบริเวณซอยพิพัฒน์2ระหว่างแยกสีลมแล้วก็นราธิวาสนะครับและแยกสาทรนราธิวาสนะครับสถานีต่อไปครับหรือว่า Next Station แม่ S5 ครับสถานีสุรศักดิ์นะครับต่อกันที่ S6 ครับสถานีสะพานตากสินนะครับสำหรับสถานีนะฮะตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนครโดยนะครับได้เชื่อมต่อกับท่าเรือสาทรด้วยนะครับต่อกันเลยนะครับสถานี S7 สถานีกรุงธนนะครับตั้งอยู่บริเวณถนนกรุงธนบุรีซอยกรุงธนบุรี8นะครับก่อนถึงเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งธนบุรีนั่นเองแหละครับไปต่อกันที่สถานีต่อไปครับกับ S8 นะครับสถานีวงเวียนใหญ่ครับ
ที่ตั้งของสถานีนะฮะอยู่บริเวณถนนกรุงธนบุรีเชิงสะพานลอยข้าม4แยกตักสินนะครับบริเวณปากซอยสารพี3นะครับสถานีต่อไปครับกับ S9 สถานีโพนิมิตนะครับS10 สถานีตลาดพลูนะครับไปต่อกันเลยครับที่ S11 นะครับสถานีวุฒากาศนะครับอยู่บริเวณถนนราชพฤกษ์นะครับด้านทิศตะวันตกของ4แยกราชพฤกษ์วุฒากาศนะครับและสุดท้ายคือ S12 นะครับสถานีบางว่าครับตั้งอยู่นะฮะ ระหว่างซอยเพชรเกษม23และ27นะครับสถานีนี้พี่รับรู้แนะนำเลยนะครับว่าใครที่พักอยู่บริเวณริมคลองภาษีจุดนี้เชื่อมต่อกับท่าเรือสะพานตากสินเพชรเกษมกับโครงการทดลองเดินเรือคลองภาษีนะครับของกรุงเทพมหานครนี่เองแหละครับตอนนี้เราก็ทราบกันแล้วนะครับสำหรับที่ตั้งของสถานีต่างๆของรถไฟฟ้า BTS นะครับรวมไปถึงประวัติและความน่าสนใจของพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันกันไปแล้วนะครับพี่รับรู้ว่าถึงเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมหลายท่านคงจะอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าถ้าหากเรานั้นจะไปพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันจะต้องลงที่สถานีอะไรนะครับและเฉลยวันนี้ก็คือการเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันนะครับเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS นะครับให้ลงที่แทรมสนามกีฬาแห่งชาติครับหรือว่า W1 นะครับและใช้ทางออกที่1เพื่อเข้าซอยเกษมสันต์2นะครับเดินไปไม่ถึง5นาทีนะคุณผู้ชมก็จะเห็นบ้านจิมทอมสันหรือว่าพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันแล้วนะครับตั้งอยู่ทางซ้ายมือสุดซอยนะครับย้ำอีกครั้งละกันสถานีนะครับแล้วก็ทางออกนั่นคือสถานีสนามกีฬาแห่งชาติและทางออกคือทางออกที่1เพื่อเข้าซอยเกษมสันต์2นะครับเดินทางง่ายๆสบายๆแบบนี้แหละครับผู้ชมก็สามารถที่จะไปชื่นชมความงามกันที่พิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันกันได้แล้วแบบไม่เสียเวลาในการเดินทางแม้แต่น้อยนะครับวันนี้พี่รารู้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าลาคุณผู้ชมแล้วก็ลาลานกี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้ะต้องขอขอบคุณพี่รับรู้มากๆเลยนะคะสำหรับการเดินทางที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจจะไปชื่นชมความสวยงามของบ้านพิพิธภัณฑ์จิมทอมสันนะคะก็สามารถเดินทางไปได้ทุกวันเลยนะคะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาค่ะไปจนถึงเวลา17นาฬิกาเลยนะคะนุกี้ขอย้ำการเดินทางกันอีกครั้งนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการใช้การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS นะคะให้คุณผู้ชมนะคะลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ W1 ค่ะและใช้ทางออกที่1ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือสาระเกี่ยวกับการเดินทางที่รายการทางลัดทางเลือกนำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะส่วนสัปดาห์หน้านุกี้และพี่รอบรู้จะมีสาระดีๆอะไรเกี่ยวกับการเดินทางมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะ